สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุลนะคะวันนี้วันศุกร์ที่23นะคะที่ญี่ปุ่นเป็นวันแดงวันนี้วันหยุดนะคะก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตกแบบแรงนะคะแรงแบบนี้แล้วก็ไม่มีลมไม่มีฟ้าร้องอะไรนะคะตกแบบสวยงามมากเลยค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะแบบนี้ถ้าเป็นเมืองไทยน้ำคงท่วมไปนานแล้วค่ะเนี่ยฝนตกนะคะอากาศก็หนาวๆนะคะใส่เสื้อแขนยาวแล้วนะหนูดูสิคะน้ำในสวนท่วมนะคะเนี่ยตรงหญ้าเนี่ยเห็นไหมน้ำท่วมนี่ค่ะน้ำท่วมใส่รองเท้าบูทออกมานะคะก็มาถ่ายฝนตกค่ะถามว่าตอนพายุเข้าเป็นอะไรบ้างไหมไม่เป็นไรนะคะรอดปลอดภัยลมแรงก็จริงแต่ว่าไม่มีต้นไหนหักโค่นหรือเป็นอะไรนะคะเพราะว่ามัดก็มัดดีอยู่นั่นแหละค่ะกุหลาบก็ช่วงนี้ไม่มีใบนะคะเสียงฝนอาจจะแรงหน่อยนะคะไม่มีใบแล้วก็แต่ว่าหนูตัดแต่งกิ่งแล้วมันก็เริ่มแตกยอดมาแล้วบ้างหน่อยๆนะคะฝนตกเสียหายเล็กน้อยค่ะช่วงพายุไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรรุนแรงมากส่วนฝักยาวตรงนี้ที่เป็นรกๆตรงเนี้ยหนูตัดทิ้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ตรงนั้นนิดหน่อยมันยังไม่พอได้กินอยู่ก็เลยเหลือไว้ส่วนนางกวักนี่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะสวยงามต้นใหญ่เหลือเกินค่ะจะแบ่งก็แบ่งลำบากมากเพราะว่ามันขุดไม่ได้นะคะนี่ค่ะกุหลาบต้นนี้ก็ทนมากนะคะเนี่ยกำลังจะร่วงหนูไม่ตัดมันนะคะดูสิว่ามันทนลมไหมทนนะคะไม่ร่วงค่ะยอมรับมากเลยขนาดพายุลมทั้งวันเลยนะคะมันยังไม่ร่วงเลยนี่ค่ะเดี๋ยวให้ฝนตกเสร็จแล้วจะมาตัดแต่คิดว่าวันนี้คงไม่เสร็จฝนคงจะมีทั้งวันทั้งคืนนะคะดูจากสภาพอากาศแล้วสีเหลืองนี่ก็กำลังบานนะคะจะบานช่วงนี้สวยค่ะชอบยูริออฟเดซี่นะคะเขาเรียกนะคะอันนี้ก็ปกติดีค่ะแต่อันนี้กลางร่มนะคะกลางร่มไมโรสนะคะมาอีกแล้วค่ะดอกเริ่มมาอีกแล้วนะคะเนี่ยเห็นตุ่มๆใบแดงๆเนี่ยค่ะใบแดงจริงๆนะคะมีอยู่2ต้นตรงนี้ค่ะอีก1ต้นก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ยังไม่ตายนะคะยังอยู่ค่ะยังอยู่นี่ค่ะยังอยู่ฝนตกค่ะที่ญี่ปุ่นค่ะบรรยากาศโอ้ถั่วหนูก็ดกนะคะดกจริงๆเลยค่ะจะทิ้งก็เสียดายดูสิคะกรอบหวานมากนะคะอร่อยด้วยนี่ค่ะยังไม่ทิ้งนะคะยาวมากยาวศอกกว่าด้วยนะอร่อยพันธุ์นี้ดีมากเลยค่ะปีหน้าก็จะปลูกพันธุ์นี้ต่อดูต้นนี่หักหรือยังไงไม่รู้เนี่ยดอกทองย้อยหรือทองหยอดเนี่ยแหละค่ะดูสิคะเนี่ยมีกิ่งหักบ้างเล็กน้อยนะคะเจอพายุเข้าไปอันนี้หนูออกมานอกบ้านแล้วนะเนี่ยค่ะหนาวเนี่ยถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะก็เสียหายเล็กน้อยค่ะแต่ไม่เยอะหรอกก็ยังโอเคอยู่ถั่วฝักยาวค่ะยังมีติดลูกเล็กๆอยู่นะคะรอบแรกนี่เก็บไปลูกใหญ่ยาวเลยล่ะค่ะเนี่ยอันนี้ลูกยังเล็กอยู่น้ำท่วมนะคะน้ำไหลไปนู่นนั่นแหละค่ะบรรยากาศวันฝนตกในหมู่บ้านค่ะอุ้ยมีฟ้าแลบค่ะน่ากลัวตายตายตายไม่มีเสียงนะคะอันนี้ใช้มือถือถ่ายนะคะได้ยินไหมคะร้องซะน่ากลัวเลยกายต้องรีบเข้าบ้านแล้วกลัวนี่ค่ะนอกบ้านนะคะเนี่ยอ้าวเริ่มมีลมมาละตอนนี้ทั้งฝนทั้งลมเลยค่ะตายแล้วเปียกทั้งฟ้าร้องด้วยช่วงตรงนี้ไม่ค่อยมีใบนะคะมาโซนนี้ฝนตกลมแต่ไม่แรงมากแต่ก็มีลมนะคะฟ้าร้องโกรนมากเลยค่ะฝั่งนี้ดูสิคะมีแต่กิ่งมีแต่ก้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูจากนอกรั้วโอ้ใบร่วงเองนะคะพอใบร่วงหนูก็เลยตัดแต่งกิ่งว่าจะออกมาขัดลานจอดรถอยู่จะได้ออกมาไหมเนี่ยเนี่ยเห็นมันดำๆก็เลยอยากจะขัดตรงนี้ค่ะเนี่ยจะออกมาขัดได้ไหมเนี่ยถ้าขัดก็ต้องกางร่ม
ก็ประมาณนี้นะคะอัปเดตวันฝนตกค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเข้าบ้านละฝนตกกุหลาบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะช่วงนี้เหลือน้อยมากกิ่งเก่าไม่แข็งแรงหนูตัดทิ้งเอาแต่กิ่งใหม่ไว้นี่แหละค่ะน้ำท่วมสวนนะคะตัวฟักยาวโอ้ยตรงนั้นน่ะสวยค่ะดอกสีม่วงๆเนี่ยกะเพรามีอยู่หนึ่งต้นนะคะกะเพราป้ายอะไรเอ่ยหายมาที่นี่ของเดวิดออสตินเนี่ยค่ะอ้าวป้ายกุหลาบหนูนะแสดงว่าอยู่ต้นข้างหลังเนี่ยค่ะดอกสีม่วงนะคะเนี่ยดอกอยู่นานทนมากนะคะออกดอกทุกปีเป็นหัวค่ะปลูกแล้วปลูกเลยนึกถึงตอนเป็นเด็กนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเล่นน้ำฝนไล่จับตะกั่วแตนจับกบจับเขียดหนูเป็นคนอุบลโอ้ยตอนเด็กๆนี่มากหลายนะเอาป้ายคืนต้นไม้ก่อนค่ะน่าจะเป็นต้นนี้นะคะจำไม่ผิดสีเหลืองเนี่ยค่ะเป็นต้นนี้เดวิสอันนี้แตกมาใหม่นะคะใบพวกนี้โอ้ยฝนเปียกสูดมันละไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วใบนางรักค่ะใบนางรักตรงนั้นที่เก่าที่เดิมนี่แหละค่ะที่บ้านนี่แหละไปแล้วนะคะไปจริงๆแล้วสวัสดีค่ะ